ยังไม่ถามแล้วก็แปลว่าอยากหายปวดใช่ไหมใช่นะหนูมาครั้งนะครั้งที่แล้วหนูมาหาจริงแล้วหนูปวดเยอะหนูนั่งไม่ได้ใช่ไหมก่อนใช่ค่ะโอเคฟังเดี๋ยวจะเพิ่มไปต่อที่ไหนเอาภาษาแรกก่อนก่อนที่จะเนี่ยต้องตัวกันเอาภาษาแรกเริ่มปวดเข่าซ้ายขวาอยากหายจากอาการปวดนี่และเวียนหัวคนหนึ่งเขาบอกว่าเวียนศีรษะเราบอกว่าเวียนหัวเดี๋ยวนะดูซิว่าจะหายปวดหายเวียนจริงไหมเริ่มต้นเหยียบหลังเท้าลุงงอเหยียบไปเลยลุงงอมีไว้ให้เหยียบลุงงอมีไว้ให้ด่าเมียพ่อลุงงอ เหยียบเบียงนะให้มันเต็มขาท่านเอาล่ะตอนนี้มันเชื่อมหมดแล้วไฟฟ้ามันเชื่อมหมดแล้วมันจะยาเชื่อขอเกิดเปล่งเกินเอาวัตถุสงก่อนเสร็จวัตถุสงเรียกว่าจะคุยกัน3วันแล้วเกินก็ได้มีปัญหาขอให้มีเวลาตรงกันแล้วไปหายใจไปเรื่อยดูหัวเราจะหายปวดดูความอัศจรรย์เกิดขึ้นแป๊กอีกทีนึงแป๊กหายใจแรกก่อนเอาผ่าไหมสองมือเปล่าดินดูสิไหลเลยพวกนี้ก้มเงยเห็นใบหน้าดูสิครับทำไปสายหน้าสายขวาไปทางคลองเป็นยังไงของผมจับแค่ผมจับสมดุลแค่นี้นอกนั้นร่างกายขยับเองไม่ต้องเกรงไปตามจังหวะไปตามดีลาอย่าลืมหายใจนี่แน่ก็ครับอย่าลืมหายใจโยมดีมากไปแล้วครับดูเพราะเขาจะให้ปวดปึ๊บจริงไหมเดินเลยเช็คเลยรีเช็คเลยอ่ะจริงไหมเขาสาวดูงอหรือแน่ไหมใช่ค่ะเตะสะบัดเลยแบบทิ้งเที่ยงเลยเห็นไหมนั่งยองลุกขึ้นอยู่เลยแต่ก่อนไม่เคยได้ตอนนี้ได้หรือยังแต่ก่อนไม่ได้เดี๋ยวนี้ลองไปขอเขาถึงพื้นอย่าบอกว่าไม่ได้มันได้แล้วนั่งไหนวะเขาถึงพื้นกันไปทีนี้แม้ถ้าหากว่ามีเดี๋ยวเพิ่งไปเขาถึงพื้นถ้าท่านมหาชัยเดินมาจะให้กราบไปไม่รู้ท่านไปไหนโอเคนะนึกสินี่ก็เฉยพ่อท่านมหาชัยที่นี่ถ้าไม่มีท่านมหาชัยชุมพลเราจะไม่มีสิทธิ์เกิดกันแปลว่ามันมีสายทางสายพุทธะมันเป็นอย่างนั้นมันเหมือนสายน้ำแม่น้ำให้เข้าใจให้ได้ตรงนี้สิ่งนี้พระเจ้าให้กับชาวโลกไม่สูญเสียแน่นอนไม่เสียหายแน่นอนเพราะมีลุงหมอกอยู่แค่นะเดี๋ยวก็มาตามอิสระภาพโอเคไหมอย่างไรดูแลตัวเช็ดยังมึนอยู่เนาะมึนเวียนนี่นะมาดูต่อไปนี้จะไปสนเข็มไปสายอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยสนเข็มแขนใครอ่ะงานฝีมือใช่ไหมไม่มันซ่อมผ้านิดหน่อยนี่มันถือว่างานฝีมือนั่นซ่อมผ้าตัวสังเกตสองมือเปล่ามันจะแน่ขนาดนี้แล้วลุงก็ครั้งที่แล้วที่หนูมาหนูปวดนั่นไม่ได้เลยอย่าเพิ่งถอยหลังอย่าเพิ่งถอยหลังแม่ไม่จริงไม่มาบกแดนพระทหารรู้ไหมนั่งเขาเป็นสมเป็นดินแดนพระทหารรู้ไหมอธิบายซิคืออะไรไม่ได้เลยแล้วก็ตีหรอก
พระมหาเจดีย์เทพเจดีย์นครปฐมคือเป็นเจดีย์ที่พระอรหันต์สองพระองค์มาที่นี่ชื่ออะไรฮะโอ้ยชาวนครปฐมไม่รู้จักกันทั้งหมดฉลาดน้อยจังเว้ยอย่างว่ามีชื่อว่าพระโสนะอุตตระเถระนะเข้าใจไหมอรหันต์นี่มาจากศรีลังกาเนี่ยมาขึ้นฝั่งแถวนี่นะมาขึ้นฝั่งอยู่ที่มีนครศรีเข้าใจไหมอรหันต์มาที่นี่เอาไว้ของวัดพระมหาธาตุแล้วก็ว่าของที่นี่นะแล้วก็สองสามนครพนมอย่างนี้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินพระอรหันต์เห็นไหมครับสังเกตไหมฮะบ้านเมืองมันจะฆ่ากันตายหายถึงจุดหนึ่งก็ไม่แล้วเห็นไหมใช่ใช่สังเกตหน่อยถ้าบ้านเมืองอื่นป่านนี้พังไปหน้าสันตโรแล้วเห็นไหมเขามีอรหันต์ต่างๆโอ้ยครับขึ้นลงเลยบินเป็นนกเลยเปิดปากเลยขึ้นเต็มร้อยลงเต็มร้อยเบาเลยเสียรู้ไหมคนที่ยืนต่อหน้าคือใครอ่ะขึ้นไปลงไปรักษาจังหวะไว้ขึ้นลงรักษาจังหวะไว้อย่าโอ้ยเวลาทำให้อย่าโอ้ยก็ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ไม้หน้าสามแข็งไหมเขาจะกระแทกแต่ละทีก็จะรู้จังหวะก็จะรู้น้ำหนักตามเขาจะรู้เรื่องของคนที่อยู่ตรงหน้าเขาต้องออกแรงขนาดไหนที่จะพอมาประโคนโอเคไหมครับอยากเล่าอะไรคราวที่แล้วว่าไงที่เนี่ยเล่าซะว่าหนูตอนที่หนูมาแรกๆหนูนั่งไม่ได้เลยนะปวดเลยครั้งที่หนึ่งผ่านไปคราวนู้นใช่ไหมก็มันก็เหมือนหายไปเลยหายขาดเลยฟังคำถามอย่าย้ำผมคนที่รู้เรื่องนี้มาก่อนทำมา20กว่าปีรู้ดีข้อมูลนี้เข้าใจมั้ยครับทั้งเดียวหาขาดไปเลยณถึงวันนั้นนะคิดว่าลุงหอกคือใครมีคำตอบเป็นส่วนตัวบ้างไหมเออมันมหัศจรรย์น่ะมันปวดมากี่เรื่องกี่ปีนั่นน่ะเหมือนมีพลังบริสุทธิ์อะไรเข้ามาแบบเป็นคนที่แบบพิเศษนะส่งมาให้ส่งมาให้รักษาอันนี้มันใช่ตาสีตาสานายมีนางมานะเนี่ยนี่ข้ารายการนั่นเนี่ยใช่ค่ะถึงการใช้คำว่าพิเศษใช่เหรอใช่ก็เหมือนกับก็หนูนั่งไม่ได้เลยอ่ะจากการนั่งไม่ได้เลยใช่หนูนั่งไม่ได้หนูนั่งไม่ได้เลยไม่ต้องย้ำคำนี้มาตายชวนมาก็เหมือนหนูมีบุญนะลูกแม่คนเมื่อกี้เนี่ยมาชวนหนูมาแล้วหนูก็ไม่เชื่อหรอกใจงานเป็นภาพหนูก็เลยลองหนูก็นั่งได้เลยหนูวางลูกพอนี่แหละเพราะความไม่เชื่อฟังให้นึกบรรยากาศตอนนั้นอย่าลืมนะเจ้าชายสิทธะเกิดมาในตระกูลพราหมณ์นะยินดูนะฟังจะร่นให้ดูหายไป6ปีกลับมาคนละคนนึกภาพให้ได้ทุกคนก็ไม่เชื่อเลยเหมือนกันนึกออกนะภาพนั้นนึกออกนะผมพูดชนนี้เข้าใจไหมเนี่ยหายใจ6ปีเนี่ยตอนที่ออกจากเวียงวังข้างหน้าเนี่ยไปด้วยอะไรเสียแต่ไปด้วยวิธีไหนออกจากเวียงวังข้างหน้านะวันนั้นก็ออกไปแสวงหานั่นสิไปด้วยวิธีไหนดำดินบินบนหรือยังไงไปแปลว่าไม่รู้จักคำว่าม้ากันตะกาเลยรู้ไหมใช่ใช่ค่ะมันหน้าตีนั่นนี่ผู้ราชการนั่นเนี่ยซีเท่าไหร่เนี่ยซีเจ็ดโถหัวหน้ากองเลยหนูเออรี่เลยเดี๋ยวสิ้นเดือนหนูมาฟังนะซีเจ็ดแล้วเนี่ยกับตาสีตาสานายมีนางมาไม่แย่เลยระดับนี้ถามตรงนี้ดูสิผูกอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหพุทธะแค่น้ำแคบแบบจำตัวประชาชนทั้งนั้นน่ะ
อยู่ในพระทรงของแท้เลยนะยังไม่รู้ว่าพระหลังสองพระองค์มาที่นี่ตีเสาเข็มเจดีย์เนี่ยและยังมีพระร่วงรจนฤทธิ์ด้วยพระร่วงคือผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะรู้จักของดำดินไหมครับไม่รู้จักอีกมันหน้าตีเนี่ยโอ้โหมันไม่ตีแล้วน้องพอตีเข่าได้แบบนี้เหรอโอ้ยจะ60แล้วยังจะ60แล้วเนี่ยแล้วแขวนทำไมไม่เห็นมันมีประโยชน์แล้ววัดโทษถึงตอนยันตอนแรกหนูพอแฝนเตียกับแม่นี่พอดีพอไม่มีประโยชน์หาเลยว่าอย่างนั้นใช้คำว่าหาเลยแบบเนี้ยใช่ไหมครับต้องใช้คำนี้แล้วอ่ะเห็นไหมคำพูดต่อไปนี้ไม่อยากจะให้เปรียบเทียบระหว่างผูกคอตรงนั้นกับนั่งอยู่ตรงนี้พูดให้ฟังไม่อยากจะให้เปรียบเทียบพอเวลาพูดแล้วมันต้องเปรียบเทียบจนได้แหละไม่ได้ให้ออกจากคอนะที่ว่าผูกไปเถอะคอคอเราเข้าใจไหมครับแหวนไปเถอะโอเคไหมค่ะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งก็แล้วกันความพอใจเป็นความสุขทางใจแต่จริงๆแล้วนี่คือกายโอเคนะครั้งเดียวแรกคราวนู้นเป็นมากี่ปีครับที่มันปวดเจ็บ3-4 ปีเจอครั้งเดียวหายไปเลยครับใช่ค่ะนี่ครั้งที่2เนาะมาเมื่อกี้ยังไม่ได้ทำอะไรเข่าเนี่ยข้อ2ทีบอกว่าดูสิหายเออใช่ไหมครับคราวที่แล้วคราวนี้อาจจะที่บอกว่าโทษทีเมื่อกี้เป็นคำพูดเองนะที่บอกว่าพิเศษใช่ค่ะคราวที่แล้วกับคราวนี้อาจจะพิเศษมากกว่ากันถ้าพิเศษก็คือหนูได้มาเนี่ยไม่เอาผลพวงมาเลยเอาผลจริตเลยก็คือเหมือนหายไปเลยหนูนั่งไม่เจ็บเลยเหมือนคราวที่แล้วเลยคือหายไปเลยเนี่ยหนูไม่เจ็บเลยที่แล้วก็เหมือนกับคราวนี้ก็แล้วกันค่ะเป๊ะเหมือนกันเลยเป๊ะค่ะแค่นี้เพราะคำว่าพิเศษพูดเองเมื่อกี้เนี่ยค่ะไม่ใช่หนูก็เลิกกินยาเลยหนูไม่กินเลยเอาไปคืนเขาหนูไม่กินเลยเอาไปคืนเขาค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่รับคืนแล้วอ่ะเหรอคะเขาตอนแรกเขามีตู้เขาไม่รับไม่เอาแล้วหนูเคยไปคืนเขาบอกเขาไม่เอาแล้วโรงพยาบาลนะจากโรงพยาบาลนครปฐมฟังฟังค่ะฟังคำถามอ๋อเดิมทีนั้นเขาตั้งตู้ไว้จะรับคืนใช่ค่ะพอเราชาวบ้านไม่เอาไปคืนเขาก็ไม่เอาคืนแล้วใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วฟังก่อนเดี๋ยวพูดจ้ำกับผมในครั้งเดียวผมพูดน้ำหน้าผมจะรู้น้ำหน้าอีก3ชั้นไม่ว่าผมไม่เข้าใจผมต้องเข้าใจไวมากผมต้องการดักคนที่ต่อหน้าหนึ่งว่าจะต่อคำต่อไปนี้ได้ไหมแปลว่าโรงพยาบาลเดิมเขาตั้งตู้ไว้ขอคืนฟังพวกชาวบ้านเขาไปคืนแต่นี่ไม่มีแล้วตู้นั้นฟังเดิมที่เขาตั้งตู้ถ้าผมตีความนะแต่ว่ายาที่เขาใช้มันใช้ไม่ได้แล้วหรือเขาขอคืนเพื่อที่จะมารีอะไรรู้จักรีไหมใช่รีจ่ายเรียกว่าไปมันคิดได้สองด้านนะเอามาหมุนวนไงเอามาออกบินต่อไงไม่รู้ผมคิดของผมอ่ะแต่เมื่อไม่ให้มีภาพลักษณ์ตรงนั้นก็เลยปิดซะแต่ที่นี่ชาวบ้านมีเยอะผมจะตั้งกล่องได้ดูผมเฟซทุกวันไหมตอนเย็นไม่ตอบไม่เลยครับไม่ค่ะโอ้โหน่าเสียดายดูหน่อยนะ2 ทุ่มผมโผล่หน้าจอทุกเย็น2 ทุ่มสนใจก็มาเฟซบุ๊กได้ไหมเนี่ยลุงออกสุขภาพอนาคตกดเฟซก็พิมพ์เข้าไปเฉยมันจะเจอเองคนที่มีความสามารถระดับนี้มันน่าจะติดตามเว้ยมันกินมันนอนยังไงมันพูดอะไรแต่ละวันเนี่ยมันน่าจะติดตามนะถ้าเป็นผมติดตามเพราะว่ามันอะไรกันนักหนาปวดมากขนาดนั้นครั้งเดียวหายกันเป็นปิดทิ้งไปเลยต่อหน้าด้วยอ่ะคราวที่แล้วอ่ะใช่ไหมฮะเดี๋ยวเพิ่งไปทำไมไม่ถกคิดบ้างคนหาอะไรวะมนุษย์หามีด้วยเหรอในโลก
นี่มัน60อีก2เดือนก็60ใช่ไหมครับจะเกษียณอยู่2เดือนอยู่แล้วอยู่58หนูเออร์ลี่ก่อนเฮ้ยทำไมล่ะหนูเออร์ลี่ทำไมล่ะเพราะว่าหนูอยู่กับคอมทั้งวันไม่ไหวแล้วสุขภาพไม่เข้าอนุมัติยังเรียบร้อยแล้วไปขอคืนได้ไหมไม่ละไม่คืนเสียดายอ่ะฟังก่อนเสียดายอ่ะร่างกายยังไปได้อยู่โอเคไหมครับค่ะไปกลับทำเรื่องขอคืน2ปีหลายตังค์นะโยมอย่าคิดมากผมคิดให้เรียบร้อยแล้วถามว่า2ปีที่เหลืออยู่เนี่ยจะไปทำอะไรอ่ะคิดว่าหนูก็จะหนูทำไฟฟ้าหนูก็ไปช่วยทำกิจการได้โอเคนะค่ะที่บ้านครอบครัวทำไฟฟ้าใช่ค่ะหนูทำไฟฟ้าเป็นขายหรือว่าเป็นช่างเป็นช่างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงโอเคเข้าใจทางนั้นนะแรงสูงด้วยนะแรงสูงค่ะตั้งแต่ตั้งแต่500โวลต์เป็นต้นไปใช่เป็นพันโวลต์เป็นหมื่นโวลต์ระดับนั้นนะค่ะโอเคทางนั้นก็สมควรมาช่วยกันโอเคนะจะได้หนักก้นมาทำไมก็อีตัวเดียวใช่ไหมใช่ฟังไปแล้วผมพูดจานผมมีความสามารถสูงมากในการที่นำคนโอเคไหมค่ะต้องการให้ทุกคนมีความสำเร็จทุกเรื่องผมมีความสามารถสูงมากในการที่นำคนผมไม่เตะตัดขาใครแน่นอนโอเคนะดีมากแทนที่จะให้ก้นหนักอย่างอีตัวเดียวออกมาตุ๊บปัดตุ๊บเป๊ดีกว่าเว้ยเห็นไหมฮะมีความอิสระมากยิ่งขึ้นด้วยสมควรแล้วที่รีทายแม่งเลยยากนะแม่งเลยยากนะอยู่กับมนุษย์เนี่ยมันยุ่งเหลือเกินโอเคไหมอึดอัดมากผมจะรู้ระบบราชการราชการที่ว่านี้เป็นครูเป็นหนูอยู่ศาลค่ะศาลด้วยเหรอใช่ค่ะนี่การสารด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหตายเลยคุยกับระดับไหนทางนั้นเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปแล้วถ้าอยู่ในกลุ่มสารเนี่ยทั่วไปละค่ะฟังก่อนผมมูที่เข้าใจสูงมากอย่าย้อนผมบ่อยนะถ้าอยู่ในกลุ่มสารมันไม่ทั่วไปนะมนุษย์สารคือมันที่มีความสามารถพิเศษนะครับที่ผมเว้นช่องว่างต้องการอะไรผมต้องมีภาษาต่อไปคำว่าพิเศษผมกำลังพูดว่าถ้าพูดภาษาโอเคไหมคำว่าสารไม่ดูไปจนฟังก่อนมัวแต่ย้อนแย้งแล้วกระโดดอะไรได้แต่คำว่าสารเนี่ยหมายถึงพูดภาษาโอเคไหมเราทำงานในสารก็แปลว่าอยู่ภายใต้ชายคาของศาลโอเคไหมเป็นบุคลากรก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่ระดับ C7ก็แล้วกันนะ C7 คือป้อนงานให้ C8 เซนโอเคไหมใช่ไหมใช่นะใช่ค่ะC7 คือ C เก็บข้อมูลเยอะแยะคลิกจากโต๊ะเราก็ไปโต๊ะ C8 แล้วใช่ไหมผู้วิ่งถึงที่เซนอะไรก็ตามทีใช่ไหมเป็นคนที่กรองงานอีกทีหนึ่งนะฮะศาลหมายถึงผู้พิพากษาผมจิตใจแล้วชอบใจมากผู้พิพากษาวันหนึ่งผมมีโอกาสได้ไปนั่งฟังเวลาท่านตัดสินอรรถคดีท่านบอกว่าจุดท้ายนั้นตัดสินไปเรียบร้อยนะแล้วท่านก็พูดสัมภาษณ์ไปว่าถ้าเป็นเราคุยกันนะจะแปลภาษาชาวบ้านคุยกันแล้วกันถ้ามึงเป็นคนไม่เอาแต่ได้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วมีน้ำใจมึงไม่ติดคุกหรอกไอ้หาเอ้ยประมาณนั้นแหละครับถ้าแปลเป็นภาษาติดยากนะแต่ถ้าพูดภาษานวลกว่านี้ท่านก็จะสั่งสอนไปนั่นแหละแต่ท่านจะมาสั่งสอนผู้คนก่อนมันไม่ได้นั่นคือศักยภาพของผู้พากษาก็เลยบอกว่าไอ้ลูกเอ้ยหนูเอ้ยถ้าเธอรู้ก่อนนี้นะว่าถ้าเธอไม่เป็นคนเอาแต่ได้ไม่เห็นแก่ตัวและมีน้ำใจเธอไม่ติดคุกหรอกลูกเอ้ยประมาณนั้นถ้าคนฟังแล้วคิดได้
มันก็ไม่มีรอบสองใช่ไหมล่ะเพราะรอบหนึ่งมันแก้ตัวไม่ได้แล้วเนี่ยผมเก็ตเลยนั่นคือหัวใจผู้พักษาเพราะมนุษย์จุดนั้นนะครับเวทคือนั่นอยู่ที่หลายเซนของท่านถ้าวิเคราะห์ผิดพลาดเดียวเป็นบาปกรรมถึงลูกถึงหลานจริงจำมันแม่นครับเรื่องนี้เพราะว่ามันตัดสินผู้คนคือขังคุกคือนองนรกนี่ออกมาครับมันชัดเลยล่ะครับเข้าติดคุกถือว่านรกเลยถ้าตัดสินผิดปุ๊บเอาคนไปลงนรกเลยแบบโลกโลกงั้นผู้ที่ตัดสินโอ้โหต้องเป็นตาช่างอย่างชั้นหนึ่งจริงๆต้องเป็นวิเคราะห์กันทุกมุมจะอาศัยแค่สำนวนไม่พอเพราะสำนวนมันมาตั้งแต่พื้นล่างเนี่ยมันเป็นทางที่บวกลบมาตั้งแต่พื้นล่างแล้วสำนวนบ้านเรามันเป็นอย่างนั้นผมค้างไว้เนี่ยต้องการให้แชร์ความคิดฐานะที่อยู่ในส่วนหนึ่งของศาลที่ผมพูดเนี่ยเชื่อว่าไม่น่าจะผิดว่าลำดับแต่เมื่ออยู่ในราชการมันพูดไม่ได้ในระบบมันพูดไม่ได้ออกจากราชการแล้วมาพูดมันก็ไม่เหมาะใช่ไหมฮะมันไม่เหมาะเลยถึงจะออกมาก็ไม่เหมาะผมจะเข้าใจเรื่องนี้แต่เด็กรุ่นต่อไปไม่ได้เลยครับมันฉาดื้อเลยฉาปาดาให้รู้ไว้รุ่นเราเป็นรุ่นเก็บโอเคไหมครับรุ่นเกิดหลังมกราคม37เนี่ยมันจะฉาปาดาเลยแล้วครับเอาดื้อเลยไม่รู้แล้วครับดีไม่ดีมันสวนแล้วไม่รู้แล้วครับถึงวันหนึ่งคอยดูว่าถึงกระทั่งแม้กระทั่งขอขออนุญาตอย่าที่คำพูดต่อไปนี้ไม่อยากจะให้เป็นไปเช่นนั้นดักคอยไว้ก่อนคำพูดต่อไปนี้ไม่อยากจะให้เป็นไปเช่นนั้นแน่นอนครับความว่าเพราะว่าเรื่องของคดีต่างๆมันเป็นมาสารพัดคือกลุ่มคนรุ่นนี้มันบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์วันหนึ่งโถกใส่ความร้ายเข้าไปนึกออกไหมครับถึงขั้นศาลตัดสินจำคุกสมมติเด็กรุ่นนี้แหละฮะที่มันไปฟังศาลนั่นแหละครับมันจะลุกขึ้นมาครับถ้ามันลุกขึ้นมาย้อนแย้งศาลอะไรเกิดขึ้นครับมันน่าคิดมากนะครับเด็กรุ่นนี้มันกดเข้าไปหากันปุ๊บเดี๋ยวมันถึงกันหมดนะให้รู้ไว้ไม่ได้นะไม่ได้นะเห็นไหมครับรุ่นนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยให้รู้ว่า ผมกำลังจะลองภาพว่าเด็กรุ่นนี้มันเป็นยังไงเพราะมันรู้แล้วว่าเพื่อนกูอยู่กับด้วยกันแท้เลยพยานหลักฐานต่างๆก็เป็นเพื่อนกูโอ้โหอยู่ๆก็ถูกเขาเรียกลูกหลงอะไรก็ว่ากันไปทำนองพวกนี้แหละครับมันไม่น่าจะติดเลยอะไรต่างสารพัดที่ไหนได้สารพิพากษาตัดสินจำอะไรว่าไปมันจะลุกเคยทันทีเลยมันจะเฟสทันทีเลยมันแล้วก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปผู้คนจะรุมสารเด็กรุ่นนี้แหละครับเพิ่งบอกไว้กันเอาไว้บอกว่าระวังนะท่านพิพากษาที่เคารพทุกคนเลยครับมันจะเป็นอย่างนั้นอนาคตเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินเราต้องสืบสอบให้ดีๆครับต้องมีกระบวนการสืบสอบให้ดีต้องใช้คนที่มีความสามารถต้องเป็นคนที่ไว้วางใจจริงสืบสอบโอเคไหมตั้งคำถามไปเรื่อยๆสืบสอบจริงจริงไหมต้องถึงขนาดนั้นเป็นตัวช่วยที่จริงคนที่ทำหน้าที่ช่วยเพื่อภาษาเนี่ยคนนั้นฮะน่าจะต้องลงไปถึงเบื้องล่างจริงๆไต่ตามเอาเขามาจำเลยเนี่ยครับมองหาจำเลยเพราะว่ามันจะผิดตัวครับถ้าผิดตัวเด็ดซวยเลยนะถ้าถูกตัวมันมาตัดคนร้ายไม่ให้อยู่ในสังคมได้ถ้ามันถูกตัว
ถ้ามันผิดตัวก็รู้ใช่ว่ามันจำเป็นยังไงมันถูกอะไรบังคับหรือเปล่าเห็นไหมมันจะไปรูปแบบความจริงไม่ใช่ไปเชื่อตัวหนังสือที่มันผ่านมาเห็นไหมครับใช่ตัวหนังสือถ้ามันตัวหนังสือผ่านมาแปลว่าสำนวนใช่ไหมครับใช่นะต่อไปมันจะเชื่อสำนวนไม่ได้แล้วโอเคไหมครับก็เรียกว่าเชื่อระบบไม่ได้แล้วโอเคไหมครับโลกมันมาถึงตรงนี้ยังไม่เข้าใจเหรอโยมโอเคไหมใช่ไหมครับค่ะมันจะไปถึงตรงนั้นนี่คือ 4.0 5.0 คือตรงนี้ข้อต่อไปนี่เด็กมันอยู่ในตรงไหนมันมีบันทึกมือถือหมดเวลาพูดคุยอยู่ตรงไหนเข้าใจไหมครับมันสามารถดูย้อนหลังมาเลยเห็นไหมครับนี่คือ AI ล่ะเข้าใจไหมครับอยากจะเล่าตรงนี้ฟังหลายๆคนแล้วอยากให้คนพิจารณาดูว่ามันจะจำแนกมันเองที่สุดแล้วนะครับโอเคนะจบข่าวนะดีใจฮะที่ได้มาคุยกันกับ C7 แล้วตำแหน่งที่ทำงานอยู่ในศาลด้วยยิ่งเป็นตัวหนังสือจะต้องกรองคนอย่างมากด้วยก่อนที่ท่านผู้พิพากษาจะวินิจฉัยใดๆใช่ค่ะโอเคไหมครับใช่เคยเดาก่อนไหมครับว่ากรณีนายนี่มันติดไม่ติดเคยเดาก่อนไหมครับเดาถูกต้องมีไหมมีความคิดอย่างนั้นไหมครับเคยถูกส่วนมากถูกหรือว่าส่วนมากผิดส่วนมากถูกเดาถูกนะทั้งตัดสินไปในทางนรกหรือสวรรค์ก็ตามทีแหละโอเคนะนั่นคือดุลพินิจของเราเหมือนกันเพราะว่าเราก็มีเซนส์มีสื่อพวกนี้วะในการที่วิจัยเหมือนแม่ว่าเราจะไม่แค่ท่านผู้พิพากษาทำหน้าที่เราก็สามารถวิจัยได้ของแค่นี้นั่นคือปัญญาของเราเราไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งผู้พิพากษาอ่านเนื้อหาเดียวกันชัดเจนแล้วก็ตัดสินครุ่นหน้าได้เห็นไหมครับนี่คือคนที่มีความพิเศษมันจะไปอย่างนั้นไม่ใช่เราเราตาทำตัวหนังสือปีไม่ดีพิมพ์ผิดอีกสวยยิบหายเลยอันตรายจะตายป่ะใช่ค่ะสวยเดี๋ยวว่าผิดไปมีหน้าที่บอกว่าไม่อยากจะไปจ้องคอมพิวเตอร์เข้าใจผมจะเข้าใจเพราะทุกตัวจริงๆอ่ะใช่ค่ะมันผิดไม่ได้เลยกฎกลางก็ยังไม่ผิดด้วยยังผิดไม่ได้ด้วยตัวผิดความหมายไปเลยไม่ได้เลยแล้วพี่ว่าทำไม่ได้เลยแล้วครับใช่ค่ะไม่รู้ผิดตัวหนึ่งสวยยิบหายเลยแหละครับไม่รู้เจ้าหน้าที่ทางด้านนี้โอเคครับนี่คือความละเอียดชัดเจนนะครับแปลว่าชีวิตจริงได้ทำงานอยู่ในระบบที่ละเอียดที่สุดแล้วไม่ต้องร้องเสียภูมิใจไหมหนูก็ภูมิใจตอบตรงๆแล้วหนูก็ภูมิใจเลยที่อยู่ที่ศาลมาถึงตรงนี้นะฮะร่างกายดีเรียบร้อยอะไรมันภูมิใจมากกว่าที่มาร่างกายก็เพราะตัวเองได้ทำในสิ่งที่มันภูมิใจมันบทบาททางด้านนี้ใช่ค่ะนั่นคือความดีที่ตัวเองทำนึกออกไหมแล้วได้การได้ความซื่อสัตย์จริงเอาเป็นว่านั่นคือความดีเนี่ยมันโยงใหญ่มาถึงตรงนี้ค่ะตัวที่ปวดทุกข์ได้จริงๆคือบักงอกเขาว่าเดี๋ยวนี้อ่ะบักงอกเนี่ยอ่ะต้องบักงอกอ่ะแล้วใครทำไมอ่ะใช่ป่ะคนที่ปวดจริงๆคือตรงนี้นี่เพราะฉะนั้นมันมีจริงๆนะพระเจ้าให้กับชาวโลกมีจริงนะค่ะบัดนี้จับต้องแล้วฉันจับต้องแล้วใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่หายใจสยองมันจะโอ้โหหน้าวันนี้มันเหมือนกับกี่ปีมาเลยเนี่ยอยู่ในนามของพุทธศาสนาเนี่ยทำไมต้องพลิกล็อกกันเปิดอาซาวันนี้เลยอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมครับค่ะไม่รู้ใช้คำว่าอาซาก็ไม่น่าเกลียดอ่ะใช่ไหมครับนะจงมั่นใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ชอบองค์เองณวันนั้นวันนี้ไม่เสียของแน่นอนเพราะมีลุงหงอกมานั่งพูดอยู่ตรงนี้แล้วทำให้ดูให้เห็นด้วยชัดเจนมากวันนี้ก่อนที่มาถึงนี่เนี่ยพวกเราจะรู้จักคำว่ามัดมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิผมพูดแค่สองคำทุกคนจะมองเห็นเลยโอ้พูดกันมาฟังกันมาตั้งแต่มิจฉาคืออะไรสัมมาคืออะไรครับมัวแต่ไปนั่งหลงในเรื่องของรักโลกกดหลงอยู่กิเลสตัณหาราคะอยู่มันเลยตอนนั้นไปแล้วเวลาเนี้ยรู้จักสองคำเนี่ยโหใช้เบาตัวมากเอาละจบนะเอาให้คะแนนเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมให้ร้อยเลยให้ร้อยเลยผมทำลายเรียบร้อยนะไม่เอาไปโอนที่แน่นอนไม่เอาไปเบิกเงินธนาคารแน่ๆไม่ใช่นะไม่ใช่เอาค่ะค่ะผมจะใช้คำว่าไม่มีอันตรายนะค่ะได้ไม่ได้นะ
กับผมไม่ได้เลยคำว่าไม่มีโอเคนะผมนิ่งให้ไว้กับผมไม่ได้เลยห้ามเด็ดขาดห้ามบอกว่าไม่มีกับผมเพราะผมได้ยินเพราะผมไม่เหมือนใครในโลกใช่ป่ะอย่าไปบอกว่าผมเหมือนใครผมไม่ยอมเด็ดขาดยกเว้นคนนั้นจะมานั่งแทนที่ผมในวินาทีเดียวกันผมมองว่าเหมือนแน่นอนถ้าตราบใดไม่มีมนุษย์มานั่งแทนที่ผมในวินาทีเดียวกันผมจะบอกว่าไม่เหมือนลุงหมอแน่นอน 100% 8,000 ล้านคนไม่เหมือนแน่นอนเห็นไหมดูสิความคิดผมยิ่งใหญ่ไม่ต้องพูดอะไรในนาทีนี้ไม่สามารถนั่งทับซ้อนกันได้ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้แน่นอนในนาทีนี้นะครับถ้าบอกว่าเป็นวินาทีที่ยิ่งหนักงั้นจำภาษาแล้วก็ตัดเลยอย่าไปบอกว่าเหมือนกันไม่มีทางเลยมันเป็น DNA หรือสปีชีส์ของมันโดยตรงของใครของใครแต่แล้วผมก็หมุนวนมาหาเจอกันเพราะว่าทุกหยับสิ่งทุกสรรพสิ่งเกิดจากจุดเดียวกันต้องคอยดูเฟซหมื่นกว่าคลิปนะฮะในบ้านเราในทีวีหมื่นกว่าคลิปนะโยมเลือกดูสบายสมาธิโอ้ยนอนทางขาฟังสบายเลยจริงผมไม่นอนเล่นแหลกให้เต็มร้อยเลยเพราะผมแนะนำว่าปิดประตูใส่กรอนคนเดียวเห็นไหมครับสมาธิผมนี่ประหลาดมากโอเคนะครับโอเคนะภาษาทั้งหมดที่ใช้ไม่ก่อกวนสวดประสาทนะที่ผมใช้เนี่ยนะไม่ค่ะไม่นะ โอเคครับยินดีด้วยนะโอเคขอให้เจริญงอกงาม